เปิดโพสต์ในวันเกิดเงียบเหงาแม่แต่เค้กสักชิ้นยังไม่ได้เป่าแมทเพรณีโพสต์ถึงวันเกิดตัวเองเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวดังที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีค่ะสำหรับนางเอกสาวแมทเพรณีคงไทยเราลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงในฐานะนางเอกละครมานานหลายปีแล้วและมีผลงานปังๆออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดและด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างก็ทําให้ปีนี้วันเกิดอายุครบ33ปีของสาวแมทค่อนข้างเงียบเหงาเพราะเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์เลยว่า ปกติวันเกิดของแมทเรียบง่ายมากแต่ปีนี้เรียบสุดๆเรียบจนเหงาเพราะเค้กสักชิ้นยังไม่ได้เป่าเลยค่ะอยากให้ทุกคนกลับมาสดใสสู้ซ่าเหมือนเดิมจังขอมอบพลังความสดใสในวัยผมหงอกเริ่มมาให้กับทุกท่านนะคะจุ๊บเลิกนับอายุอายุเป็นเพียงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆงานนี้ก็มีเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆเข้ามากดไลค์แล้วร่วมอวยพรวันเกิดด้วยมากมายเลยละค่ะเชื่อว่าสาวแมทบ่นเงียบหงาแบบนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะนัดรวมตัวฉลองวันเกิดยอดหลังให้หรือเปล่านะ